ะคะทุกคนพวกเราจะมา react Taylor Enigma คนมนเวทหนูนะเคยดูบ้างยังไม่เคยดูเลยเราเคยเราเหมือนดูเออใช่ไหมที่น้องวินกับน้องพิมเล่นใช่ค่ะเป็นเรื่องที่พี่ให้คะแนนเต็มใช่พี่แกมพูดว่าพี่แกมกลัวเรื่องเนี้ยพี่แกมกลัวพี่เป็นคนไม่ชอบอะไรที่แบบหวาดเสียวหวาดเสียวน่ากลัวเอองั้นเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ค่ะเนาะไปค่ะเอ้ยแต่ก่อนไปฝากด้วยค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะเพื่อคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรานะคะเพื่อแบบว่ากระแสตอบรับดีอะไรเงี้ยและคลิปทำได้อะไรอย่างงี้เนาะเออเราก็จะได้แบบว่ามารีแอคกันใช่ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะเรารู้สึกมาตลอดเลยนะว่าชีวิตคนเราเหมือนโดนขังในกรงที่แบบมันใสจนมองไม่เห็นอะแต่พอยิ่งเราโตขึ้นเราก็มั่นใจว่ามันเหมือนเราค่อยๆเห็นรอยราวเล็กๆตรงหน้าเราอะป้าแกดูเรื่องเมื่อคืนยังอะไรอะก็อีแมทห้องสี่เขาตัวตายหรอลำครูที่มาใหม่หรอคะเพราะโรงเรียนนี้ไม่เคยสนับสนุนอะไรพวกเธอเลยนอกจากเรื่องเรียนมันก็เหมือนพวกเธออยู่ในกรงไม่มีภูมิต้านทานอะไรเลยไอ้ย่าตอนแรกพี่คิดว่าเป็นนางเอกที่แบบร้องเสียงดังอ่ะว่าไม่ใช่แกไปเห็นอะไรมาฟ้าทำไมแกถึงน้อยเรื่องนี้ขนาดนี้วะแล้วแกไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกบ้างเลยโอ้โหหอสิ่งที่พวกเธอต้องรู้เนี่ยคือมีเด็กคนหนึ่งกำลังวางยาทำให้เพื่อนในโรงเรียนหลายคนป่วยมันต้องมีอะไรเนี่ยตัวฟ้าอุ๊ยมองเข้าไปในโลกของนายอ่ะมีแต่เรื่องที่เราไม่เข้าใจเต็มไปหมดเลยตกลงแกกับโฮอาจินเป็นอะไรกันนะจ๊ะทั้งหมดนี่มันคือเรื่องบ้าอะไรอ่ะหนูจะเป็นเหยื่อคนต่อไปใช่ป่ะอุ้ยเขาจะเป็นคนต่อไปอ่ะเป็นทำเขาไม่ได้หรอใช่ไหมนี่ไงพระเอกต้องมาช่วยว้าวฉันจะไปอยู่ที่ไหนฉันจะไปอยู่ไปดิไปดิอุ้ยนี่เขาเท่าไหร่อ่ะที่เขาทำกับน้องวิ่งมันเลยทำให้หัวใจเราเต้นแรงอ่ะเฮ้ยพี่มีเข้าใจเลยอ่ะเขาลงแอปนั้นน่ะจะได้ดูไหมเนี่ยทำไมชอบไปลงแอปที่มันทำไมชอบไปลงแอปที่มันรีแอคยากใช่ถูกเรื่องเลยไอ้ย่าหนูว้าวมากเหมือนเดิมหนูให้เต็มเหมือนเดิมน่าดูอ่ะแต่ทุกคนเข้าใจฟิลเหมือนหนังป่ะเหมือนหนังฟิลสยองขวัญอะฟิลแบบพวกลองของเออใช่จริงๆที่ว่าแบบนั้นคือมันไม่ใช่ผีแต่ว่ามันไสยศาสตร์เออถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจากที่พี่เมื่อกี้พี่กลัวพี่ไม่ได้กลัวเลยพี่จ้องตลอดเลยมีคนกลัวเนี่ยหนูแต่ว่าพูดอะไรไม่เดียวเดี๋ยวให้ออนเซ็นเซอร์คนกลัวคือคนนี้หนูได้ยินเต็มๆหูเลยคนกลัวคือคนนี้แบบว่าช่องหนังมันไม่ใช่หนูอ่ะแบบหนูนะไม่ชอบไม่ชอบอะไรอย่างงี้ที่จริงพี่ก็ไม่ชอบเลยสไตล์นี้นะแต่คือถามดูได้ไหมดูได้แต่ไม่สามารถดูคนเดียวได้หรือถ้าดูคนเดียวก็ต้องเป็นแบบดูไปแล้วแบบปิดตาปิดอะไรไปอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาฉลาดเล่นโดยการที่เอาคนหน้าตาดีใช่มาทำเป็นแบบนี้ใช่ใช่มันก็เลยดูได้หนูรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะเขากำลังจะทำให้เราอะหลงตัวละครน้องวินแล้วน้องวินเนี่ยจะพลิกเป็นตัวอะไรสักอย่างที่แบบว่าเข้าใจฟิลใช่ไหมกลัวน้องวินจะมาเหมือนที่น้องพิมพ์พูดตอนหลังอะว่าแบบอะไรใจเต้นหรืออะไรสักอย่างอะที่เขาพูดตอนจบอะคือเหมือนกับคือเราจะหลงไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กลัวพี่ไม่อยากให้น้องวินของพี่ร้ายเลยอ่ะของหนูค่ะโอเคของหนูค่ะคือหนูปากของหนูมานานแล้ววันนี้ไม่ได้โอเคให้ค่ะทุกคนเคยดูนี้ป้า999ต่อติดตายอ่ะไม่เคยใช่ไหมแต่มันก็เก่าแล้วหนูน่าจะไม่เคยแต่พี่คุ้นมันเป็นหนังท
ี่แกมันเหมือนกับว่าถ้าโทรไปขออะไรตอนแบบว่าเที่ยงคืนหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วคือเราจะได้สิ่งนั้นมาใช่ไหมพอได้ปุ๊บแบบเหมือนเราต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูแล้วตอนสุดท้ายอ่ะมันพีคประมาณว่านางเอกอ่ะก็คือเป็นพวกของคนแบบที่เป็นสายแบบตามฆ่าคนที่ไปขออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเสี่ยวน้องวินเป็นแบบนั้นนะฟิลแบบว่าเหมือนตอนแรกช่วยคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนท้ายที่อะไรสีแดงที่จะโอ๊ยไม่นะเห็นไหมเหมือนกับเขาทำอะไรเด็กผู้หญิงคนอื่นด้วยหรือเปล่าที่แบบตอนที่ยืนคุยแล้วน้องพิมมองไปตรงบันไดอ่ะเหมือนเขาทำอะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่าหนูก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงได้ป่ะได้มันจะมีแบบตอนนึงอ่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกเฮ้ยยังไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกเพราะว่าไม่เหมือนมองดูสิ่งที่เธอต้องรู้เนี่ยคุยอะไรกันแหละตอนนั้นแต่ไม่ได้ปั๊มใช่ไหมต้องเป็นไม่ปั๊มไม่ปั๊มนี่ฉันคิดไปไกลเลยเนี่ยฉันอยากดูแล้วค่ะทุกคนอยากดูมากเลยอยากดูแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้รีแอคไหมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันต้องขอดูก่อนเพราะว่าลงแอปที่รีแอคยากใช่ใช่เราก็ไม่รู้ยังไงค่อยว่ากันถ้ามีโอกาสทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วใครอยากให้ดีแอคคอมเมนต์บอกหน่อยโอ้ยต้องมีคนอยากเยอะแน่เลยอะเรื่องนี้น่าสนุกเนาะมากแต่น้องวินสปอยมาบอกว่ามีแค่4ตอนเองมั้งถ้าน่าจะไม่เห็นนะคนใช่หรือเปล่าอะถ้าใครรู้บอกด้วยนะแต่เหมือนกับมีไม่กี่ตอนอ๋อเหรอใช่แต่น้องวินบอกว่าสนุกมากโอ้แต่ดูแล้วว่าน่าสนุกจริงยากที่ทำยังไงให้ได้มาง่ายๆว่ารีแอคที่ถวายหัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่แก้มไปลำบนอาคารเหมือนน้องคนนั้นป่ะหนูน่าใส่หัวเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสนุกมากทุกคนใช่ค่ะเนาะมีคนกรี๊ดแบบว่าเสียงหลงไปเรียบร้อยเออจริงหนูนึกว่าพี่แก้มจะกรี๊ดเนี่ยกลายเป็นหนูนายหนูน้าโอเคค่ะต่อมาฝากด้วยค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ฝากกันข้างๆพวกเราด้วยนะคะมาคุยคอมเมนต์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เรานะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า